ข้อ8เขาบอกน้องว่าให้น้องเรียงลำดับข้อสอบแบบนี้ออกตลอดเลยฮะโอเน็ตก็ออกเห็นไหมอันนี้เป็นข้อสอบโอเน็ตนะฮะพี่เก่งยกตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตมานะครับทำไมพี่เก่งถึงเอาตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตมานะครับเพราะว่าปีที่ผ่านๆมาตอนนี้ภาคกเอาข้อสอบโอเน็ตนะครับทั้งวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาไทยวิชาคณิตจะเน้นเอาข้อสอบโอเน็ตของเด็กมาประยุกต์จะใกล้เคียงบางปีดีไม่ดีแบบว่ายกทั้งรุ่นมาเลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์น้องๆนะครับปีนี้นะครับเขาจะสอบอย่างแน่นอนแล้วก็จะต้องได้น้องบรรจุก่อนวันที่16พฤษภาคมอย่างแน่นอนเพราะว่าผอ.พี่เก่งอ่ะเป็นทีมงานของการคัดเลือกคนนะครับแล้วก็ดูว่าตำแหน่งสอบเนี่ยเปิดสอบกี่คนเฉพาะที่สระบุรีนะฮะที่สระบุรีเขต2นะสระบุรีมี3ส่วนเค้ก1ก้อนมี3ส่วนส่วนแรกเป็นมัธยมส่วนที่2เป็นเขต1ส่วนที่3เป็นเขต2เขต2ที่พี่เก่งอยู่เนี่ยที่พี่เก่งมาเป็นรองผู้อำนวยการเนี่ยนะครับขาดตำแหน่งอยู่95คน95ตำแหน่งแต่เอกอะไรบ้างเดี๋ยวน้องรอลุ้นนะครับแต่ที่สำคัญตอนเขาประกาศสอบเขาจะประกาศแค่แบบ5คน10คน20คนนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่คือประกาศแค่ไหนเรียกแค่นั้นบรรจุก่อนแต่ปัจจุบันประกาศแค่ไหนพอน้องขึ้นบัญชีวันมารายงานตัวเขาเรียกเพิ่มได้เขาสามารถเรียกเพิ่มได้เพราะฉะนั้นน้องครับปีนี้เป็นปีทองของเราเราต้องเป็นข้าราชการให้ได้น้องอย่าแผ่วปลายเด็ดขาดนะครับอยากให้น้องติวแล้วตั้งใจอ่านทบทวนนะครับจะติวเสียเงินหรือไม่เสียเงินไม่เป็นไรแต่จุดมุ่งหมายเราต้องชัดเจนนะครับและที่สำคัญในการติวของทีมงานยุทธพงษ์ชัยของเรานะครับพี่เก่งได้ฟังคำจากผอ.ท่านหนึ่งมาตอนที่พี่เก่งไปติวสอบผู้อำนวยการเขาบอกว่าเขาจะสอนให้พวกเราอะมองลูกมะพร้าวสีน้ำตาลเหมือนลิงมองลูกมะพร้าวสีน้ำตาลเท่านั้นจะไม่มองสีเขียวเพราะฉะนั้นในการทำข้อสอบเราจะดูหามะพร้าวสีน้ำตาลเราจะไม่โชว์เราจะมองไม่เห็นมะพร้าวสีเขียวเราจะหยิบเฉพาะมะพร้าวสีน้ำตาลคือคำตอบนั่นเองนะครับนะครับข้อสอบแบบนี้ข้อสอบเรียงข้อความคือข้อสอบที่มันทดสอบการเขียนครับน้องข้อสอบทดสอบการเขียนน้องๆหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะข้อสอบเรียงลำดับ4 3 2 1 3 2 4 1อย่างเงี้ยมันคือข้อสอบอะไรมันคือข้อสอบการเขียนในตัวชี้วัดในการสอบพิมพ์เขียวมันบอกว่าเราต้องสามารถเขียนบทความมันจะมีเหมือนคล้ายว่าเขียนบทความหรือเขียนอธิบายหรือเขียนข้อความอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ให้น้องเขียนเป็นอัตนัยแต่เขาให้น้องอ่ะหยิบท่อนพวกนี้มาเรียงต่อกันดูซิว่าน้องเขียนเป็นไหมจะสลับไปสลับมาไหมการทำข้อสอบประเภทนี้น้องจำไว้ว่าน้องต้องเรียงจากเล็กไปหาใหญ่อย่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วกระโดดไปเรื่องนู้นและย้อนกลับมาเรื่องนี้เช่นในการที่หลายคนประกาศเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นมีผู้คนตายเยอะแยะมากมายเพราะว่าการเรียกร้องครั้งนี้เด็กๆอยู่นะอะไรเงี้ยคือแบบเราวนไปถึงการตายแล้ววนมาถึงการเรียกร้องใหม่อย่างเงี้ยวนไปวนมาแบบเนี้ยในความเป็นจริงอ่ะมันสามารถใช้ได้เพราะว่าในชีวิตประจำวันเวลาเราพูดกันนะครับน้องเวลาเราพูดกันอ่ะเราจะวนไปวนมาและมันจะเข้าใจเราจะพูดถึงผลก่อนแล้วค่อยย้อนมาเหตุได้แต่ในเรื่องของการเขียนเราจะต้องพูดค่อยๆไปเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปหกล้มก่อนหัวฟาดพื้นแล้วก็ตายห้ามเล่าให้ฟังว่าตายก่อนเพราะหกล้มและหัวฟาดพื้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะอ่ะเรามาดูสิการเขียนแบบนี้คือการเขียนแบบมีสัมพันธภาพครับสัมพันธภาพเขียนเป็นส่วนอ่านเงื่อนไขด้วยนะครับระวังพี่เก่งเขียนไว้อ่านเงื่อนไขด้วยนะครับหมายความว่าอะไรอ่านเงื่อนไขด้วยแล้วครับการเขียนเรียงความเขาบอกว่าออกข้อสอบนี้ให้น้องเขียนแบบน้องต้องอ่านโจทย์ก่อนข้อใดเรียงลำดับความต่อจากข้อความนี้ได้ถูกต้องหมายความว่าพอมันมีข้อความนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมข้อความว่าการสร้างน้องดูนะฮะข้อความว่าการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วควรจะต่ออะไรต่อไปจะต่ออะไรต่อไปมันก็คล้ายๆกันแหละฮะดูว่าน้องเขียนเป็นไหมน้องก็ต้องดูว่ามันพูดถึงการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับนะฮะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่5ถ้าเราจะต่อด้วยข้อ4น้องต้องดูตัวเลขมาด้วยนะต่อด้วยข้อ4
ที่ประสงค์นิกรพร้อมใจสร้างถวายก็อาจจะเป็นไปได้และต่อด้วยข้อ2ล่ะถือเป็นความมหัศจรรย์อีกประการหนึ่งก็อาจจะได้อาจจะได้เพราะฉะนั้นข้อ2ก็น่าจะได้3ล่ะการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังถ้าอีกทั้งยังแบบนี้แสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่ช้อยนะครับข้อ4ตัดทิ้งเลยโอเคมั้ยมันดูแล้วมันตามไม่สวยอ่ะมันจะเหลือแค่4กับ2พี่ให้ข้อสังเกตน้องนิดนึงถ้าสมมติข้อสอบเนี้ยข้อ4ตามปุ๊บอย่างนี้เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยใช่มั้ยแสดงว่าข้อสอบง่ายมากแต่น้องเห็นไหมครับว่าข้อ2กับข้อ3มันขึ้นต้นด้วย2เหมือนกันถ้าให้พี่เดานะมันต้องตามด้วย2เพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีทางหรอกที่จะตามด้วย4เพราะมันจบเกมแต่ถ้าตามด้วย2เนี่ยมันยังสนุกอีกเพราะว่ามันตามด้วย2น้องลองอ่านดูนะครับการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งประการหนึ่งและมันบอกว่าต้องตามด้วย5เหมือนกันต้องตามได้5เหมือนกันถูกต้องไหมต้องตามได้5เหมือนกันเดี๋ยวพี่เก่งวงให้นะครับปึ๊บเห็นไหมต้องตามได้5เหมือนกันเราก็อ่านเลยฮะเนื่องด้วยอนุสาวรีย์ของบุคคลใดมักสร้างภายหลังจากบุคคลนั้นเสียชีวิตแล้วอ๋อการสร้างราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่5เนี่ยมันถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากอนุสาวรีย์เนี่ยหลายคนเนี่ยต้องตายแล้วอะถึงสร้างนะครับแล้วเราควรจะต่ออะไรดียกเว้นพระบรมรูปแห่งม้าบรมรูปทรงม้าแห่งเดียวเท่านั้นเราต้องต่อแบบนี้ถ้าเราต่อได้4ล่ะที่ประสงค์นิกรพร้อมใจสร้างถวายมันดูทะแม่งทะแม่งเห็นไหมฮะพอเราอ่านแล้วเนี่ยมันเข้าใจว่าการสร้างสาวรีเนี่ยถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเพราะนะมันสอดคล้องกันเนื่องจากว่าต้องสร้างตอนที่เขาตายแล้วแต่อันนี้ยังไม่ตายนะครับยังไม่ได้เสียชีวิตยังไม่ได้พระองค์ยังไม่ได้จากโลกนี้ไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต่อด้วยแบบข้อ2สวยงามกว่าดีกว่านะครับตอบข้อ2เนาะทำไมถึงต่อข้อ4ไม่ได้น้องลองอ่านดูดิฮะการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งประการหนึ่งเนื่องด้วยนุสาวรีย์ของบุคคลใดมักสร้างภายหลังที่บุคคลนั้นเสียชีวิตแล้วที่ประสงค์นิกรพร้อมใจกันสร้างถวายแม้ต่อด้วย4แล้วมันไม่เก๋มันไม่โอเคเพราะฉะนั้นปะต่อด้วย1แล้วก็ตามด้วย4 3จะสวยกว่านะครับนะน้องสังเกตดูนะครับใครที่ดูทางโทรศัพท์แคปเจอร์ไปก็ได้ครับใครที่ดูทางโทรศัพท์แคปเจอร์ไว้ก็ได้1 2 3 F โอเคไปนะข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเป็นข้อสอบแบบไหนนะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จนก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการแล้วขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นๆทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับพี่เก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งต
รงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบว่าติวแบบธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกลุ่มน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ